เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจรารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวัน ปลาจาวันเสาร์ที่8ตุลาคมพุทธศักราช2565สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินมีรายรับหลายช่องทางทางั้งทางตรงและทางอ้อมและจากการลงทุนถือว่าตอนนี้กำลังไปได้สวยเลยทีเดียวเรื่องของการงานบางกว่านี้ไม่มีอีกแล้วหลังจากที่คุณต่อสู้และเหน็ดเหนื่อยมาอยากยาวนานตอนนี้ถึงคราวสมหวังแล้วเรื่องของความรักสาหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักความสัมพันธ์ยังไปได้เรื่อยๆไม่หวือ แต่ก็มีความมั่นคงมากส่วนคนโสดต,ตอนนี้ได้มีวิแววว่าจะได้เจอรักครั้งใหม่กับคนที่อยู่แดนไกลสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินตอนนี้การเงินไม่เหมาะสมที่จะนําเงินไปลงทุนอะไรในตอนนี้โดยเฉพาะการลงทุนระยะสั้น พราะคุณมีความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายกับเรื่องที่สำคัญกว่าเรื่องของการงานมีโอกาสที่จะได้โชว์ฝีมือกับผู้ใหญ่เพราะคุณจะได้รับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบงานสำคัญในช่วงนี้เรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คู่และคนรักบรรยากาศความรักยังคงโอเคแม้มีเหวี่ยงใส่กันบ้างก็ตามสว่วนคนโสดมีโอกาสได้พบเจอกับคนรักครั้งใหม่แต่ต้องใจเย็นๆต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปสำหรับคนที่เกิดวั รเรื่องของการเงินคนเกิดวันอังคารต้นบุญของคุณทํางานแล้วเงินเข้ากระเป๋าแบบรัวๆโดยเฉพาะเงินที่ได้มาจากทํางานมาจากความอุตสาหะของคุณเรื่องของการงานโชคดีมากๆตอนนี้โชคดีของคุณมาถึงแล้วปัญหาอะไรที่เคยติดขัดก็หายไปทำอะไรก็คล่องตัวมากขึ้นเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักรู้สึกลำบากใจมีปัญหาบางอย่างค้างคาระหว่างคุณและคนรัก หากเปิดใจคุยการทุกอย่างก็จะดีขึ้นส่วนคนโสดยังคงรักษามาตรฐานความโสดได้เป็นอย่างดีสำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินมีโอกาสได้เงินจากหลากหลายช่องทางทั้งทาง,ทางตรงและทางอ้อ,อมเรื่องของการงานตอนนี้ยังคงคงเหน็ดเหนื่อยต่อไปอีกะระยะแต,แต่จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นขอแค่คุณไม่ลดความพยายามเรื่องของความรักสำหรับคุณที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักความสัมพันธ์ดีไม่มีปัญหาทั้งสองคนก็ยังมีเรื่อง ของระแหงกันอยู่ส่วนคนโสดอยู่ในโหมดของความขยันทำงานเก็บเงินสร้างเนื้อสร้างตัวสำหรับคนที่เกิดวันพาริหัสบดีเรื่องของการเงินจะต้องระมัดระวังค่าใช้จ่ายในเรื่องของการใช้เงินในช่วงนี้อย่าใช้จ่ายให้หนักควรระวังให้มาก เรื่องของการงานความสุขความสวงังตอนนี้กําลังจะเกิดขึ้นเข้ามาแบบจุกๆหากวางเรื่องความสําเร็จคุณก็จะได้ผลดังใจนึกเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักถึงเวลาผ่านไปนานแค่ไหนแต่ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงพันยังคงราบรื่นเหมือนเดิมส่วนคนโสดทําธุระบ,บางอย่างเป็นสื่อกลางทําให้คุณและคนรักได้พบกัน สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินตราบใดที่คุณยังขยันทำงานเงินขาเข้าก็ไม่มีปัญหาแต่น่กกังวลก็คือเงินขาออกเพราะมีรายจ่ายเพียบเรื่องของการงานตอนนี้เจอบททดสอบเข้ามามากมายหากมองในแง่ที่ดีถือว่าได้รับการโชว์ฝีมือให้คนรอบข้างได้รับรู้เรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คู่และคนรักไม่ค่อยสดชื่นแจ่มใสแม้ความสัมพันธ์ยังคงเหมือนเดิมแต่ความรักไม่หวานเหมือนเมื่อก่อน ่อนคนโสดยังเรื่อยๆไม่มีอะไรมาลุ้นเพราะตอนนี้เก็บเงินสร้างเนื้อสร้างตัวอย่างเดียวสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินมีโอกาสร่ารวยในไม่ช้าเงินอู้ฟู่เพราะงานที่คุณทําสามารถสร้างรายได,ได้ได้มหาศาลเรื่องของการงานช่วงนี้งานเลื่นไหลทุกอย่างปลอดภยัยปลอดโปร่งปัญหาและอุปสรรคที่เคยมีก็จะพิคลายหายหมดไปเรื่องของความรักสําหรับคุณที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรัก บางทีบางครั้งทั้งสองก็ได้โทษเถียงกันไปมาหากลองปรับความเข้าใจกันจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นส่วนคนโสดไม่พร้อมที่จะมีใครเพราะจริงๆแล้วคุณอยู่คนเดียวสบายใจและมีความสุขดีมากๆดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ